Garmin Forerunner 235นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาคือกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทที่ฝาหลังนะครับนี่นะฮะแตกร้าวนะครับก็มีบิ่นออกไปด้วยนะครับแต่เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็ยังทำงานได้อยู่นะครับนี่นะฮะก็กดปุ่มเลื่อนลงนี่นะฮะก็ยังวัดอัตราการเต้นหัวใจได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับซึ่งก็จะได้กระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่นะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับรายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 235ที่กระจกเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทแตกร้าวนะครับนี่นะฮะแตกย้ายมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะได้เหมือนใหม่มาพร้อมชุดปุ่มกดนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่ 73% แล้วนะครับนี่นะฮะต่อสายชาร์จนะครับก็มีพลิกนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานได้ตามปกติทั้ง3หลอดนะครับจุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับมาพร้อมชุดปุ่มกดนะครับนี่นะฮะก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะก็กำลังทำการประมวลผลนะครับก็72 73นะครับ74นะครับ75ก็ทำการประมวลผลไปเรื่อยๆนะครับมาอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ของลูกค้านะครับ97 99นะครับผมเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับข้อมูลทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับนี่นะฮะประมวลผลเสร็จแล้ว94นะครับ95ใกล้เคียงกันนะครับนี่นะฮะ95ก็ทำงานได้ตามปกตินะครับย้อนกลับนี่นะฮะเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกติก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกกี้ไปยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรกันแท้ 100% นะครับขอบคุณมากครับ